รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโลกมันเปลี่ยนจริงว่ะก็คือแบบทุกคนคือตั้งใจกันมากต้องบอกเลยว่าสำหรับน้องๆนี่คือแบบไม่ได้เล่นๆนะเราต้องแบบ survive ให้ได้อะไรเงี้ยสติปัญญาต้องครบถ้วนมึงนอนหลับขายของอ่ะถ้าเขาจะซื้อมึงเขาก็ซื้อก็คือสงครามจริงๆค่ะการแข่งขัน I am Celeb สงครามนักขายเวทีเนี่ยทำให้นักขายทุกคนกลายเป็นเซเลบนะครับเซลเลอร์ทุกคนที่ยังรอดเหลือกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็เหลือกันอยู่แค่3ทีมเท่านั้นแต่วันนี้ภารกิจจะเป็นอย่างไรขอต้อนรับคุณซองเพียวริวสวัสดีครับท่านประธานครับภารกิจของพวกคุณก็คือ우선여기까지오신세팀께축하의말씀드리고요오늘은색다른게임을준비했습니다오늘의미션은지금계신이세팀뿐만아니라외부의팀하고경쟁을하게될건데요라이브스트리밍을통해서판매경쟁을하게될겁니다라이브스트리밍시간은1시간동안진행하게될거고ผมทราบมาว่าวันนี้โอบาริวเนี่ยมีข้อเสนอพิเศษมาให้กับผู้แข่งขันทุกคนด้วยใช่ไหมครับ예맞습니다이번에는여기셀럽세분저희팀께특별한베니핏을제공했는데요그외부의팀과경쟁을했을때더잘판팀에게3만바트씩더특별한베니핏을제공하려고하고있습니다모두이번에화이팅하시고화이팅입니다화이팅โอ้โหกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับเอาล่ะเงินรางวัลจำนวนนี้ถ้าใครชนะทีมเซเลบได้ก็รับไปเต็มๆแต่ถ้าเกิดว่ามีทีมที่ชนะทีมเซเลบได้มากกว่า1ทีมก็หารกันเข้าใจแล้วนะถ้าพร้อมแล้วนะครับทีมเซเลบบอกเลยว่าตัวตึงของวงการเลยก็ว่าได้ขอเชิญพบกับคุณจียอนคุณรัศมีแขและคุณแจ็คแฟนชันสวัสดีครับเขาเป็นเหยื่อเสื้อเหลืองแฟนชันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามคนนี้คือยอดฟอลโล่เยอะมากแล้วก็หลอกขายของให้ดารามาเยอะมากใครเฉพาะเฉพาะแจ็คแฟนฉันคนเดียวครับขนาดพิธีกรยังโดนผมหลอกขายมาแล้วนะยังโง่ซื้อของผมมาแล้วคุณเองก็ได้ปลาคาร์ฟของผมไปเป็นยังไงครับโอ้ยปลาช่อนทาสีครับผมปลาเลี้ยงได้3วันวันที่4สีหลุดแล้วใช่ครับผมอ้าวคุณมั่นใจขนาดไหนว่าชนะเซลเลอร์ของเราทั้ง3ทีมได้กลัวไหมไม่กลัวเอาอะไรมากลัวคะใช่ไหวใช่ไหมมันสำคัญมากมายถูกต้องขายไม่ไหวรีบตกรอบก่อนเลยก็ได้นะมาสเตอร์ครับเซลเลอร์ของเราถ้าต้องปะทะกับทีมเซเลบแบบนี้ต้องเน้นตรงไหนอะไรยังไงดีเราคือเซเลอร์เราบอนทูเซลโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะขายขายบนจุดแข็งของตัวเองอย่าไปกลัวว่าเขาดังกว่าเขามีฟอลโลเวอร์มากกว่านั่นเขามาจากความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ไม่ใช่เซเลอร์โอ้อย่ามั่นนะคะคุณรัศมีแขนี่พี่จิ๊บชอบฉันจะไม่ทันจะเริ่มอะไรเลยเพิ่งไปยืนในรายการแล้วแค่คอมเมนต์ว่าอย่ามั่นนะมั่นไม่มั่นไม่รู้อะมีผัวก่อนเธอแล้วกันโอ้ยโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเซลเว้ยเซลเว้ยเซลเว้ยแม่พยายามแม่เดี๋ยวซองครับมีอะไรเพิ่มเติมแนะนำสักนิดนึงครับอย่าให้รัศมีของเขามาบดบังเราใจเย็นๆพูดทีละคำฟังทีละเสียง
นำความรู้จากความผิดพลาดทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้มาประลองในสงครามครั้งนี้ในการเลือกสินค้าทิ้งสินค้าที่ยากที่สุดไว้ให้คนที่คิดว่าเก่งที่สุดโอ้โหเป็นไงเคล็ดลับมาแล้วครับไปเลือกสินค้ากันเลยครับที่ Bizello Choiceสินค้าทั้งหมดมีอยู่4อย่างด้วยกันเลือกตามลำดับของยอดในการขายสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นทีมที่ทำยอดขายอันดับ1ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะได้เลือกก่อนทีมเซเลบจะได้เลือกสุดท้ายหรือไม่ได้เลือกนั่นเองเพราะฉะนั้นเริ่มที่ I am number 2ก่อนเลยครับอย่าหยิบมั่วอย่าหยิบมั่วโอเคและสุดท้ายครับทีมสเลปเชิญเลือกสินค้าได้เลยลองพูดล่ะเอาจริงๆหยิบอะไรก็ขายได้หมดได้สินค้ากันไปครบทุกคนแล้วแต่ทีมที่มียอดขายอันดับหนึ่งในสัปดาห์ที่แล้วก็จะต้องมีไอเทมพิเศษและไอเทมพิเศษของ I am number 2ก็คือมันคืออะไรโอ้ดีใจมากอยากได้แบบนี้แหละเขาเป็นสีสันแล้วเขาดึงดูดได้เน่ดูมันยิ้มสิครับแฮปปี้มากมากครับผมคือเราเนี่ยเป็นนักไลฟ์ขายของที่ขายหลักล้านอยู่แล้วครับคิดว่าวันนี้คุณอยากจะพูดอะไรกับทีมเซเลบที่เขาต้องมาปะทะกับคุณถึงจะสวยกว่าผมอาจจะหล่อกว่าผมตลกกว่าผมแต่ฮาซันมีแค่คนเดียวครับโอ้โหจิ้มน้ำจุ้มแล้วก็จุ้มน้ำจิ้มพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วผมจะให้พวกคุณเตรียมตัวนะครับครับผมครึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเราจะมาไลฟ์ขายของกันงั้นจะไม่ต้องแย่งกันพูดบทแรกเลยน้ำตัวพี่จะส่งว่าเดย์วันนี้ใครที่เหมาะแบบนี้มีเรื่องเล่าเรื่องแบบเซ็กเนี่ยบอกเลยไม่ควรมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนที่นี่ที่แรกราคานี้เดย์อาจจะพูดสรรพคุณเราจะช่วยกันหูโชว์คนก็เอเนอร์จีเนาะก็จะได้แบบนี้แล้วเนี่ยนอกจากเทสวันนี้โชกุนมาเล่นบทนี้ก็เทสที่หน้าโชกุนมีตัวไหนบ้างที่เหมาะเป็น1โลเป๊ะเลยเหรอคือมันเป็น A เป็นหุ่นนี้เลยเป๊ะเลยเนาะใช่กลยุทธ์ก็คือทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มกำลังความเงินเพื่อความคุ้มค่ากว่าที่ลูกค้าต้องซื้อทีละ20 30 40 50ประมาณนี้ตัวไรทุกคนแล้วครับเหมือนจะแย่งกันพูดเหมือนที่ว่าผมเลยมีอุปกรณ์เตรียมมาให้อย่างนึงจะใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต่เป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าการไลฟ์สดเนี่ยมันมี2ทางให้เราสัมผัสทางที่1คือภาพชัดใช่ไหมครับทางที่2คือเสียงชัดครับสามสองรสชาตินี้ที่จะทำให้ลูกค้าได้รสชาติครับอย่างหนึ่งที่บางทำมาตลอดคือการมีไมค์ผมเห็นไม่มีไมค์ผมก็เลยเตรียมมาให้เป็นของติดตัวผมก็เลยอยากให้ใช้ไมค์แล้วก็จะได้รู้จังหวะว่าใครจะพูดใครได้อันนี้จะรับหรือไม่รับผมไม่รู้ผมเสนอให้เป็นไมค์ที่ผมเตรียมติดตัวผมจะพกติดตัวแหละเพราะไมค์คือรสชาติของไลฟ์สดเนี่ยมันสัมผัสได้สองทางภาพแล้วก็เสียงผมไลฟ์สดมา6ปีนี้ไม่มีอะไรผมก็พูดแบบเดิมทุกวันแต่ทำไมคนมานอนฟังผมพูดบางทีมันอยู่ที่เสียงเราเอกลักษณ์เราหนึ่งแต่การได้ยินอ่ะมันคือสิ่งสำคัญแล้ววิธีหนึ่งที่จะทำให้สไลด์สนุกรู้จักลูกคู่ใช่ไหมลูกคู่ไอ้ที่บังเด่นใช่ไหมครับมันเป็นเสียงที่ทำให้คึกเขิมดูทุกอย่างคนจะอยากคนจะมีความสงสัยภายนอกว่ามีใครอยู่บ้างวะไม่จำเป็นต้องเห็นทุกคนไลฟ์สดไม่มีสิ่งไหนเลยเพราะมันแค่ยืนแล้วก็ความสงสัยคือสำคัญที่สุดมนุษย์สงสัยปั๊บจะดูเกิน2วิ3วิครับก็แบบมาขออนุญาตใช้คอนเทนต์ของบังเลยว่าแบบใช้เอกลักษณ์ของบังได้เลยใช่ๆๆเพราะว่าวันนี้พี่บังมาช่วยเราใช้เอกลักษณ์นั้นได้และตอนนี้นะครับผู้แข่งขันของเราทุกคนนะครับพร้อมอยู่ในไลฟ์บ็อกซ์เรียบร้อยแล้วพร้อมขายวันนี้เรา
ัสดีค่ะ27คนแล้วเดียนค่ะเดียนค่ะวันนี้พวกเรามาขายอะไรเออสวัสดีค่ะสวัสดี19คน20คนนะคะทุกคนจะบอกว่า I am Number 5วันนี้มาไลฟ์ขายของมีพี่บับเบิ้ลบูมมี่บูมพี่เรียวตาตะมุชชิซีโร่แล้วก็เซดายคนเรียบร้อยเรียบร้อยมั้ยล่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตว่าเรามาแนะนำตัวกันก่อนไหมได้ค่ะมาแบบครบทีมและแขกรับเชิญพิเศษของเราคือบ้านแฮร์ได้จังได้จังได้แรงเอาได้แรงเอาหลายคนเริ่มอยากจะรู้สินค้าแล้วว่าดียังไงมีที่นี่ที่เดียวทีมหนึ่งเท่านั้นค่ะน้องเบลไปกันค่ะวันนี้เรามีมาให้ถึง2เซตเซตสีแดงและเซตสีเขียวนะคะโอเคแล้วต้องบอกก่อนว่าในเซตหนึ่งเนี่ยเบลให้ถึง4ตัวเลยนะคะพี่เนทเป็นว่าวันนี้1เซตจะได้ไป4ชิ้นหลายการวางแผนของทีมเราก็จะคล้ายๆเดิมเลยพี่เนทกับเบลจะขึ้นหน้าไลฟ์ก่อนส่วนพี่ฟังโก้จะอยู่หลังบ้านแล้วก็เปียโนกับโชกุนเนี่ยสลับกันขึ้นแล้วก็ลงไปเป็นหลังบ้านสลับกันอะไรเงี้ยนะคะจะเห็นหน้าชมมากเนี่ยขนาดเป็นผู้ชายไม่ค่อยทาแต่ทาตัวนี้รู้สึกว่าทาง่ายถูกป่ะโสดจำได้เลยว่าพี่เนทเขาพูดชัดเจนมากๆวันนี้ทุกคนทำให้เต็มที่นะหน้ากล้องก็หน้ากล้องหลังบ้านก็หลังบ้านแล้วก็แบบอ๋อเราหลังบ้านอะเนาะขอเสียงหน่อยค่ะแบบเป็นคนหลังกล้องแล้วก็ช่วยผมซื้อหน่อยช่วยผมซื้อหน่อยครับโอ้ใครอยากหน้าใสแบบน้องโชกุนไปไกลๆลูกแล้วโชว์เลยเออการใช้ที่รู้สึกให้หนูไปอยู่หลังบ้านแล้วให้โชกุนพูดแทนเราสามารถใช้ตัวนี้แต้มๆตามจุดได้เลยแล้วมันใช้ได้เยอะมากใช้ได้นานมากนะครับแล้วก็ใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้หมดนะไอ้ตัวนี้จะไม่ได้ก่อให้เกิดความระคายเคืองบนผิวเลยพอน้องโชกุนมาเขาก็พยายามแบบพรีเซนต์น้องโชกุนมากกว่าที่จะแบบพรีเซนต์แบบคนที่อยากพูดอะอย่างหนูอยากพูดอะแต่ทำไมถึงแบบเหมือนผักให้เราไปอยู่ในหลังบ้านอะไรเงี้ยเออน้องเขาอาจจะน่ารักน่าเอ็นดูมั้งแล้วเราไม่น่ารักน่าเอ็นดูหรอตัวจะเหมือนกันจะได้3ตัวชิ้นเนี่ยที่น้องเปียโนถือจะได้เหมือนกันหมดทั้ง2เซตแต่จะแตกต่างที่ตัวนี้จะแบ่งเป็นสีแดงและสีเขียวสีแดงเรื่องของจุดด่างดำบนใบหน้าสีเขียวใครเป็นพวกตัวนี้ด็อกเตอร์เดอร์มาการันตีค่ะแต่ผู้ลูกค้าถามว่าลิปตัวไหนใช้แล้วเธอจะกลับมาไหมครับได้ค่ะกลับไปแน่นอนค่ะเมื่อคุณกดลิงก์ค่ะแน่นอนหน้าใสใครก็ต้องหลงถูกต้องค่ะตอนเนี้ยทีมนี้เนี่ยนะครับ I am number 1เนี่ยต้องพูดตรงๆว่ายอดจะไม่ขึ้นเลยนะยอดไม่ขึ้นเบอร์1นะครับตอนนี้ครับคนดูเนี่ยเยอะที่สุดนะในบรรดา4กลุ่มเยอะกว่าฝั่งของเซเลบอีกนะนะแต่มันปิดการขายไม่ได้แปลว่ามันน่าจะติดปัญหาอยู่ที่ออฟเฟอร์นะฮะกระบวนการในการที่จะทำคอนเวิร์ตให้เขาเนี่ยดูแล้วจะตัดสินใจพอคุณเห็นกลุ่มนี้มาเงี้ยใช่ไหมแต่กลุ่มนี้เขายอดเขาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเอนเตอร์เทนมากไปเนี่ยคนฟังมันงงแบบนี้ผมดูของจริงก็ยังทั้งกดกระดิ่งทั้งอะไรพวกนี้คนเขาก็ดูสนุกแต่เขาไม่ซื้อจากที่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งแล้วมาเกือบตกรอบเนี่ยวันนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเมียใครชอบบ่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 นแฟนใครชอบบ่นแฟนใครชอบบ่นแฟนชื่ออะไร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 ลองพิมพ์มาเลยลองพิมพ์มาเลยทีม2ตอนนี้เหมือนเขาเพิ่งตื่นอ่ะเขาเริ่มแบบดึงศักยภาพออกมาได้มีบังฮาซันเข้ามาเป็นคนคอนโทรลทั้งหมดเลยทำให้ทีมเขาเข้าที่เข้าทางกลัวแล้วก็แบบมันมีความนอยจริงเว้ยมันรู้สึกว่าแบบเหมือนเราทำเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยคำว่าเต็มที่ของทีม1ก็เท่านี้อ่ะเออจริงก็เต็มที่ของทีมหนึ่งเหมือนแค่นี้แต่ทีมสองมันเริ่มมาจากนี้และวันนี้มันอยู่อย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ทีมสองอย่างนี้ค่ะด้วยความที่อาจจะว่าเราเป็นที่หนึ่งมาตลอดเขาก็โค่นเราไม่ได้เขาก็พยายามทำทุกทางว่าจะเป็น strategy นอกเกมเขาเล่นทุกทางเพื่อจะตัดแข้งตัดขาทีมที่หนึ่งให้เสียความมั่นใจยุให้ทีมที่หนึ่งตีกันหนูอยากล้มทีมหนึ่งศักยภาพของเขาอะสู้ทีมหนูไม่ได้วันนี้ทำไมต้องมาส่งต่อตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มีกลิ่นที่หอมมากแล้วก็หอมไม่ฉุนหอมแบบผู้ดีเลือกมาทั้งหมด3กลิ่นวันนี้เป็นวันที่เราต้องโฟกัสที่ยอดขายเป๊กแล้วก็เฮวาวจะไปอยู่เป็นแบ็คดรอปหลังบ้านเป็นลูก
ลูกตบมือลูกเฮเขาเรียกอะไรนะลูกลับอ่ะเพราะว่าวันนี้เรามีบางฮาซันแล้วเอกลักษณ์ของบางฮาซันคือมันคืออะไร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 มันคือน้ำหอมมันคืออะไรมันคือน้ำหอมน้ำหอมอะไรน้ำหอมแบรนด์นิวอย่างลูกบาสเนี่ยเขาเป็นสายน้ำหอมอยู่แล้วเนี่ยให้เขาได้เล่าประสบการณ์ของเขาด้วยหนูเนี่ยอยู่เคาน์เตอร์แบรนด์มาประมาณ2ปีกว่าไอ้น้ำหอมเนี่ยมันอยู่นี่เพอร์ฟูมเดอะเพอร์ฟูมเดอะทอยเลทเดอะโคโลนหนูคิดว่าเนี่ยแหละเป็นตัวตนของหนูจริงๆเอาเป็นว่าหอมทุกกลิ่นแล้วไม่ฉุนเลยแม่หนูบอกเลยว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะกับตอนที่แม่เป็นแอร์มากเลยดูแบบว่าดูเหมือนคุณหญิงดูเพลงขนาดนั้นแล้วจะบอกว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่เวียนหัวจริงเป็นคนบ้านหมุนเป็นคนที่ไม่ถูกกับน้ำหอมคุณจอยถามว่ากินไหนได้พูดคะแม่แนะนำไหมคะเป็กชอบการขายของวาวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก่อนหน้าเนี่ยเป็กก็แบบเคยดูไลฟ์สดของน้องอยู่แล้วเวลาวาวมันพูดอ่ะมันเสียงนึงแต่เวลามันขายมันเป็นอีก energy นึงอาจจะมีบางช่วงที่น้องยังปรับตัวไม่ได้เพราะว่าน้องเพิ่งมาทำงานร่วมกันทีมแรกเวลาน้องรู้สึกว่าไม่ confident ไม่มั่นใจอ่ะน้องจะปลีกตัวเองไปแล้วนิ่งเหมือนเผลอไปอยู่ตกอยู่ในภวังค์อะไรสักอย่างแล้วน้องก็กลับมาเลยอะไรเงี้ยคือจะบอกว่ามันใช้ได้ทุกโอกาสและอีกอย่างหนึ่งคือมันติดทนนานมากๆสำหรับคนที่แบบมีกิจกรรมแบบแต่ละวันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถฉีดได้ตลอดทั้งวันเลยเวลาอยู่กับเป๊กอ่ะมันคือน้องสาวเล็กๆแต่ว่าพอมันขายปุ๊บมันกลายเป็นแม่ค้าเลยต้องเก่งไม่รู้จะกังวลอะไรตัวเองก็อาจจะมีความกดดันที่น้อยลงเราไม่หนักเรื่องการเป็นฮีทแหละเราจะหนักเรื่องการที่เต็มจะเสริมเฮดยังไงจะสนับสนุนคนในทีมยังไงให้มันเพอร์เฟคที่สุดสิ่งที่ผมทราบมานะเอียวทรงพลครับบางฮาซันเนี่ยเขาบอกว่าเขาทุ่มเต็มที่กะว่า I am number 2ชนะแน่เพราะอะไรรู้ป่ะบางฮาซันโทรศัพท์ที่ใช้อยู่เขาได้ไปศึกษามานี่คือโทรศัพท์ที่ไลฟ์ภาพได้สวยที่สุดเท่าที่ทำมาก็เลยเอาโทรศัพท์เขาเองเลยแล้วมีไมค์เอาไว้ไลฟ์ส่วนตัวมาด้วยอ๋อมีหน้าเมื่อกี้ฟังเสียงเนี่ยรู้มันชัดกว่าปกติอันนี้มีผลไหมเสียงมันจะใสครับเมื่อกี้เนี้ยตอนเดินเข้ามาเนี่ยผมเห็นเขาเอนเตอร์เทนกันด้วยนะครับเริ่มร้องเพลงเริ่มอะไรกันนะฮะแต่ว่าฐานคนดูครับยังเท่าเดิมเป๊กเรียกเป๊กที่สุดตลอดว่ามันใช้ถูกโอกาสไลฟ์ต่อไปไลฟ์ต่อไปเป็นไงเป๊กตอนนี้คนดูมีกี่คนประมาณ100คนครับยังไม่โหมลงเท่าไหร่สิ่งที่เป๊กกลัวคือเป๊กกลัวกรรมการมองว่าเป๊กจะไปเกาะบังจนเกินไปแล้วบอกว่าจะให้แบบนั่นเป็นกลยุทธ์เอ้าเหรอครับบังเนี่ยเราเอามาเป็นอะไรเป็นตัวช่วยสเปเชียลช่วยสเปเชียลฉะนั้นเราต้องใช้ให้คมที่สุดให้เต็มที่ได้ครับผมนะครับอะไรเนี่ยที่เราจะเป็นความสร้างความแตกต่างได้มันคือตรงนี้นี่ดูบังก็ยืนเฉยๆได้ไงเป๊กยืนอย่างนี้ไม่เอายืนอย่างนี้ไม่เอาตรงนี้คือดีมากเลยบังทำรีแอคกับลูกค้าที่เข้ามากดอย่างนี้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 ดูให้ดีๆดูให้ดีๆกดง่ายมากๆกดง่ายมากๆไม่ซื้อตอนนี้ไม่ซื้อตอนนี้เดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทันมันลดพิเศษมันลดพิเศษลดพิเศษมันลดพิเศษพิเศษจริงๆพิเศษจริงๆเราเป๊กรู้สึกว่าวันนี้เป๊กขายแบบเป็นตัวเองมากๆแบบมีการเล่นมุกเพราะเป๊กเป็นคนชอบเล่นมุกอันนี้ในมุมผู้หญิงถ้าเกิดผู้ชายฉีดกินไหนแล้วก็เดี๋ยวถ้าพยาบาลพูดอยู่ขออนุญาตใหญ่ประกอบด้วยนะครับโอเคทำหน้าไว้พูดไปทำหน้าไว้อันนี้ผมชอบพูดไปเป็นอาจารย์ใหญ่นะพูดไปออนไลน์มันสัมผัสได้2รสชาติภาพเสียงเพลงติดชาติได้ไงก็เสียงดีไงดังนั้นนักขายที่ดีอ่ะเสียงต้องชัดมันคืออะไรมันคือน้ำหอมมันคือน้ำหอมที่หอมมากๆที่หอมมากๆหอมทั้งไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแต่เขาสามารถแบบกลืนกับพวกหนูได้แบบดีอ่ะแต่เขาเก่งจริงๆนะเขาแบบว่าสมูทมากอ่ะสดชื่นได้กลิ่นแล้วมีความสุขเดินผ่านแล้วก็สะดุดมันเหมือนดอกไม้จริงหรือดอกไม้ปลอมนอนอยู่ก็สะดุ้งฮะดอกไม้จริงหรือดอกไม้ปลอมดอกไม้จริงเลยราศีจับรู้สึกว่าราศีผู้ชนะจับลดให้ทุกคนนะ708บาทนะคะจีออนนี่แฟนคลับเยอะมากตรงนี้ปกปิดได้ไหมเดี๋ยว2คนละแม่จียอนไก่ท่านดูเพื่อนแต่ละคนไม่ช่วยเลยเมื่อยปวดหลังมันจริงไหมที่เลือกเอาผัวเพราะผัวไม่ใช้คุชชั่นฮะจริงไหมจริง